สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญเก่าๆที่อยู่ในบ้านมาตั้งแต่เท่าๆกับอายุผมเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลำนะครับปี2516นะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้เนี่ยก็มีสภาพผิวเปิดๆนิดหน่อยนะครับตามอายุของเหรียญนะครับก็16ตอนนี้65นะครับก็ประมาณ50ปีที่แล้วนะครับหลวงปู่หลำเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดสามัคคีธรรมลาดพร้าว64นะครับผมท่านเกิดเมื่อ31สิงหาคม2472นะครับที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับผมพออายุได้20ปีเนี่ยท่านก็อุปสมบทที่วัดบางย่าแพรกนะครับสมุทรปราการนะครับแล้วก็ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเผยนะครับของวัดบางย่าแพรกนะครับสืบสานวิชาของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านยังเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคืนนะครับวัดสังโคนะครับสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวิชาโด่งดังของท่านนั่นก็คือการทำวิชาตุ๊กแกนะครับแล้วก็เบี้ยแก้เศรษฐีนะครับหลวงพ่อคืนนี่ยังเคยออกปากชมนะครับว่าหลวงปู่หลำเนี่ยได้วิชาของท่านไปทั้งหมดแล้วก็ขอให้สืบทอดช่วยเหลือผู้คนต่อไปด้วยนะครับหลวงปู่หลำท่านมามรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมนะครับ2562ครับสิริอายุได้90ปีนะครับพรรษาที่70นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเมื่อปี2516นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านหลังกันก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าเดี๋ยวซูมอีกนิดนะครับพระอาจารย์หลำนะครับสูงนะครับพระอาจารย์หลำสิริธรรมโมนะครับวัดสามัคคีธรรมนะครับข้างหน้าจะเขียนแบบนี้นะครับพระอาจารย์หลำนะครับนะพระอาจารย์หลำสิริธรรมโมนะครับวัดสามัคคีธรรมนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็มีเลข1อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะผิวก็จะเปิดกระไหลออกไปแล้วนะครับทองแดงให้เห็นอยู่บ้างนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังแบบเต็มเหรียญก่อนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับเพื่อนอยู่ในบ้านมาก็เนี่ยฮะแล้วราว50ปีนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆชมพร้อมๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ยังคงสภาพดีอยู่พอสมควรนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านขอบกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณตัดครึ่งนะครับเพื่อนๆตัดไม่ขาดสักทีเดียวนะครับนี่นะครับชมหน้าหลวงพ่อกันนะครับก็จะมีเส้นวิ่งวิ่งอยู่หลายเส้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเพื่อนเนี่ยนะอย่างเส้นตรงกลางศีรษะนี่ก็หนึ่งเส้นนะครับที่เห็นชัดนะครับเนี่ยก็เส้นด้านข้างหูอีกยาวๆเนี่ยนะครับเส้นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเห็นชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับผิวก็กระไหลทองนี้ไอ้กระไหลเงินนะครับโทษครับอย่างนี้นะครับ
จาะกับปิ้นๆอย่างนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็เล็กน้อยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ลำนะครับเรียนกันว่าพระอาจารย์ลำนะครับก็50ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ยังไม่เป็นหลวงปู่นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ